โอเคนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะครับกับเกมมือถือใหม่นะครับชื่อเกมว่า Rebirth M นะครับหรือว่า Rebirth Mobile นั่นเองนะครับเป็นเกมแนว MMORPG นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเวอร์ชั่นเกาหลีนะครับซึ่งตอนนี้เขาเอามาเปิดเป็นเวอร์ชั่นอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปสามารถโหลดมาเล่นกันได้นะเกมนี้เป็นเกม Open World MMORPG ที่ภาพสวยอยู่ในระดับ1เลยนะฮะก็ไปรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเกมนี้จะภาพสวยแล้วก็บรรยากาศในเกมจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามรับชมกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nilo Gamer TV กันด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมมือถือใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเกาหลีเกมจีนเกมญี่ปุ่นนะครับก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะอย่าลืมไปกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะรับข่าวสารแจ้งเตือนก่อนใครเพื่อนเลยนะครับโอเคไปเริ่มเกมกันเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบคร่าวๆนะครับว่าเกมนี้หน้าตาในเกมจะเป็นยังไงนะฮะขอโหลดตรงนี้หน้านี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอในเกมแล้วกันนะก่อนหน้านี้เดี๋ยวต้องไปดูอาชีพหลักๆของเกมนี้ก่อนนะครับว่ามีกี่อาชีพนั่นเองเนาะโอเคครับมาแล้วนะฮะก็อันนี้เป็นตัวละครของผมนะครับที่เล่นเอาไว้เมื่อวานนะฮะตอนนี้ก็เลเวล76นะครับเป็นเกมที่เวลไวมากเลยนะไม่รู้ว่ามันมีผลต่ออะไรมั่งหรือเปล่าทำไมถึงเวลไวอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูอาชีพก่อนเลยครับกินขนมอยู่นะฮะเข้ามานะครับก็จะมีทั้งหมด4อาชีพด้วยกันนะครับอาชีพแรกก็คือเรนเจอร์ก็คืออาชีพธนูนั่นเองนะฮะนี่มีสกิลบอกด้วยนะครับกดเต็มที่ preview action นะนี่อาชีพที่2ก็คือวิสาดนะฮะนี่วิสาดเปิดตัวอย่างสวยบอกเลยนี่มีท่าให้ดูด้วยนะฮะอาชีพต่อไปนะครับเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองหรือว่าอาชีพดาบใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับทุกเกมต้องมีอาชีพต่อมาก็เป็นสเลเยอร์นะฮะหรืออาชีพดาบคู่นะฮะซึ่งอาชีพนี้ผมเล่นอยู่นั่นเองเดี๋ยวผมจะไปเล่นอาชีพที่ผมเล่นอยู่ให้ดูแล้วกันนะครับกดเกมสตาร์ทไปเลยเล่นต่อจากเดิมนี่แหละฮะตัวเกมไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับก็อยู่ในระบบของเกมมือถือทั่วไปนะฮะก็กดที่เควสนะฮะก็จะเป็นการออโต้เควสไปตีเลเวลเอ้ยไปตีมอนตีเมินอะไรต่างๆนานาก็ออโต้เลยยาวๆไปนะครับเขาแค่คลิกไปที่เควสนั้นๆนั่นเองนะฮะนะครับมาแล้วนะครับเกมนี้นะครับมีระบบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งนะเห็นไหมจิ้งจอกก้าวหางนะครับแล้วก็สัตว์ขี่นะฮะเขาก็จะมีมาแจกให้ตอนแรกเลยนะเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็สัตว์ขี่นะฮะมาแจกให้ถึงที่เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีสัตว์ขี่ไม่มีอะไรนะฮะนี่นะฮะเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับคลิกไปที่ด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะวิ่งไปเควสโดยอัตโนมัติเลยนะฮะนี่สัตว์ขี่ของผมนะเป็นเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะกระโดดย่อง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 นะเหมือนกบนะเหมือนกบมีผังผืดที่มือด้วยนะฮะของคนอื่นเขาเป็นม้าของผมเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะกระโดดดึงเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปดูสกิลในเกมนี้กันบ้างนะฮะตอนนี้เราก็ทำเควสไปครับนะกระโดดดึงไปนะฮะภาพก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเกม Open World ภาษาอังกฤษหมดนะครับไม่มีภาษาเกาหลีปนแล้วนะฮะใครชอบเกมแนวนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะฮะนี่กระโดดไปส่งเควสแป๊บโอเคถึงจุดหมายปลายทางแล้วฮะก็ยังวิ่งไปต่อนะฮะคุยกับใครนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะระหว่างรอที่มันกระโดดนะฮะเรามาดูส่วนต่างๆของเกมกันบ้างดีกว่านะครับในหน้าเมนูนะครับก็จะมีในหน้าของคาแรคเตอร์สกิลอะไรกันขอกดนี่ก่อนเปลี่ยนร่างไปตอนให้เปลี่ยนร่างก็เปลี่ยนร่างนะครับเป็นมอนสเตอร์หมาป่านั่นเองเอามาดูต่อนะครับมีเวนเทอรี่นะครับแล้วก็มีตีบงตีบวกนะฮะคอลเลคชันต่างๆเควสนะฮะมีดันเจียนระบบ PVP กิลด์อีเวนต์นะฮะแรงกิ้งพวกนี้มีหมดเลยเห็นไหมครับ
นี่เขาจะให้ไปทำอะไรเนี่ยให้ทำไมต้องแปลงร่างเป็นไอ้เจ้าหมาป่าตัวนี้ด้วยนะแล้วยังไงต่อครับได้สกิลใหม่มาด้วยนะฮะแชปเตอร์คอมพลีทไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเขาจะให้เจ้าหมาป่านี่ไปไหนคุยอีกแล้วคุยจังเลยนี่มันเป็นเหมือนกับตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับที่วาร์ปนะครับก็คือสามารถนั่งมังกรนะครับไปลงที่ไหนก็ได้นะตามเมืองต่างๆนั่นเองมาจอดถึงที่แล้วนะฮะไม่รู้ว่าถูกเควสหรือเปล่าเนี่ยอ๋อถูกไว้ถูกจะไปไหนตอนเนี่ยเหมือนจะไปฆ่าอะไรสักอย่างนะครับฆ่าหมี22ตัวแล้วเราแปลงร่างมาในตัวนี้น่ะโอ้ตีอย่างเบาอ่ะแล้วแปลงร่างกลับยังไงวะเป็นตัวนี่ซะแล้วอ่ะจับร่างยังไงก็ไม่รู้นะฮะอ๋อมันนั่นได้ออริจินอลโหมดนี่ไงอ๋อโอเคกดตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนร่างได้ด้วยนะอยู่ได้กี่นาทีก็ว่าไปนะฮะเราร่างเดิมของเราดีกว่านะฟันไวกว่าเยอะเลยนะครับนะครับเกมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบเกมเนี่ย MORPG ภาพสวยแบบนี้นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านดีคริปชั่นนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถโดเนทได้ที่ช่องทางด้านล่างอีกเช่นเคยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ